สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากนอนสมป่วยอยู่บ้านไป4วันเต็มๆวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกมารับอากาศแล้วก็ถือว่าอากาศสดใสกันเลยทีเดียวแดดจ้านะคะก็วันนี้เราจะไปทำอะไรวันนี้เราก็จะเดินไปที่ดาวน์ทาวน์เสร็จแล้วเราก็จะต่อรถนะคะเพื่อไปอีกเมืองนึงแล้วก็จะไปทำอาสาสมัครค่ะวอร์เรนเทียนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่างานวอร์เรนเทียวันนี้จะได้ทำอะไรตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่โอ๊กแลนด์นะคะเป็นอีกเมืองใหญ่อีกเมืองนึงนะคะของเขาเรียกว่าอะไรเบย์แอเรียนะคะใกล้จะถึงที่ที่เราจะมาวอร์เรนเทียแล้วมีเนมว่าโมชะก็จะเกี่ยวกับศิลปะต่างๆนะคะอยู่ด้านโน้นอยู่ที่ตึกโน้นนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปจากตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็ถึงด้านหน้าของมิวเซียมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทำกิจกรรมซึ่งข้างในก็จะมีเด็กนะคะYou said you're coming. Yes, I'm available. We'll see. So what activity they have today? We're going to silk screen bags. You want to put your... Yeah. Oh, I like your camera. Oh, thank you. งานของเราในวันนี้นะคะก็คือการดมกาวเอ้ยไม่ใช่เติมกาวนั่นเองนาวอลเทียก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเข้ามาที่มิวเซียมแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรให้เราช่วยเราก็ทำตามนั้นในส่วนของหน้าที่วันนี้ก็คือเดี๋ยวช่วยเขาเติมกาวนะคะก็คือการเติมสีนั่นเองมีหลายสีเลยวันนี้นะคะแล้วก็เลอะเทอะมากด้วยAnd then I.
This is not the first time we were off the road. I'm going fast. We don't have green. So... You just mixed up. Oh, good. Just like I messed up. Yeah, just like a little, yeah. I'm not good with the art. Because you don't need to have paint. That's wasting paint, you know what I mean? We only need to have paint right above here, okay, and then stop right there. Okay. Here? Yeah, because there's no point of, you see, you know what I mean? Mm. That's wasting paint. ค่ะ ตอนนี้นะคะ เราก็เสร็จขั้นตอนการเพ้นถุงแล้ว มือดีเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปล้างอันนี้ก็คือถุงทั้งหมดที่เราเพ้นได้นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจวอลันเทียร์ค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่มุมของปีใหม่ปีใหม่คอร์เนอร์นั่นเองค่ะยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าให้คำแนะนำในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของปีใหม่ในผลงานต่อๆไปนะคะทริปหน้าเราจะกลับไปเยี่ยมวอชิงตันดีซีและแมรี่แลนด์ค่ะก็คือสเตทที่เรามาอยู่ทีแรกนะคะรอติดตามกันได้เลย